แต่งหน้าด้วยกะทิอีกหนึ่งกล่องเล็กๆค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดจากครัวราดหญ้าค่ะเราได้ของฝากมาจากหมู่บ้านมีฟักเขียวลูกใหญ่อันนี้น่าจะทำกับข้าวสักสี่ครั้งถึงจะหมดวันนี้เราจะแกงเห็ดฟักเขียวใส่ไก่ค่ะฟักลูกนี้ยาว45เซนเราตัดแบ่งฟักค่ะเราแบ่งไว้3ส่วนเราเตรียมใบมะกรูดฉีกค่ะเอาไว้โรยหน้าแต่งกลิ่นตอนที่เราแกงอันพริกแฉลบค่ะเอาไว้โรยหน้าแต่งสีสันให้สวยงามเหมือนกันค่ะเราใช้น่องติดสะโพกค่ะก็มีเนื้ออกไก่ด้วยค่ะน่องติดสะโพกก็คือเนื้อเขามันก็จะมีมันของไก่นิดๆเวลาเราแกงมันก็จะเพิ่มความอร่อยค่ะเราใช้กะทิสำเร็จค่ะ3อย่างเราใช้กะทิกล่อง250กับ150ค่ะเราใช้พริกแกงแดงสำเร็จรูปที่เราซื้อมาค่ะ2ขีดนะเนี่ยตีให้แตกเลยค่ะตีให้แตกละลายหลังจากที่กะทิแตกมาแล้วเรื่องแกงขึ้นหน้ามันแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว2ช้อนเกลือไอโอดีนครึ่งช้อนค่ะซึ่งเป็นเกลือป้องกันโรคคอพอกน้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสเฟื่องฟ้าค่ะตราทิปาลีนทีนี้เราก็เอาฟักที่เราหั่นไว้มาใส่ลงไปค่ะก็เนื้อไก่เริ่มจะสุกแล้วเราเติมน้ำสะอาดค่ะให้ท่วมเนื้อไก่กับเนื้อฟักค่ะหรือถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็เติมได้เยอะๆน้ำปลาดี1ทัพพีโรยด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะพริกหั่นแฉลบค่ะโรยด้วยใบโหระพาค่ะแต่งหน้าด้วยกะทิอีกหนึ่งกล่องเล็กๆค่ะการทำพริกน้ำปลาอาจจะได้กลมกล่อมอร่อยๆอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ